ื่อวานนี้เพจบิ๊กเกรียนแชร์ภาพภิกษุรูปหนึ่งในสภาพตาบวมปูดพร้อมกับระบุว่าถูกรองเจ้าวาดในวัดเดียวกันทำร้ายร่างกายจนสะบักสะบอมสาเหตุเป็นเพราะไม่พอใจเรื่องที่ไปต่อว่าแมวฉี่ในองค์น้ำมนต์ภาพวงจรปิดที่ถูกเผยออกมาหน้ากุฏิของผู้ช่วยเจ้าวาดที่ถูกทำร้ายที่บิ๊กเกรียนเขาบอกเนี่ยน้องไบก็จะเห็นนี่ค่ะรองเจ้าอาวาสถือร่มมาเคาะประตูเรียกผู้ช่วยเจ้าอาวาสนี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีเหมือนกับโต้เถียงกันอยู่พักหนึ่งนะคะนั่นนะคะแล้วพอผู้ช่วยเจ้าอาวาสเดินออกมาหน้ากุฏิค่ะดูนะคะนี่ค่ะก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นแล้วภาพก็หลุดจากกล้องวงจรปิดไปเป็นวัดชื่อดังแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่พระที่ถูกทำร้ายจริงๆเป็นพระลูกวัดอายุ53ปีแต่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเมื่อวานนี้เห็นว่ายังอยู่ในอาการตระหนกตกใจหวาดกลัวเล่าให้นักข่าวฟังนะครับว่าเมื่อ2มีนาที่ผ่านมาแมวที่วัดดูแลอยู่เนี่ยไปฉี่ลงในโอ่งน้ำมนต์บนวิหารวัดตัวเองผู้ช่วยเนี่ยเจ้าอาวาสมอบหมายให้ดูแลความเรียบร้อยก็เลยบ่นพระในวัดทั้งรองเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดก็เหมือนว่าท่านเจ้าอาวาสมอบหมายให้ดูแลนะก็เลยบ่นขึ้นมาว่าต้องช่วยกันดูแลแมวนะอย่าให้มาสร้างปัญหาไปฉี่เรี่ยราดบนวิหารปรากฏว่าช่วงเวลานั้นนี่มันเหมือนเป็นเรื่องของคารวาสอ่ะมันไม่ในละครอ่ะคือเนนน่ะได้ยินเข้าค่ะที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสต่อว่ารองเจ้าอาวาสเนนก็เลยเอาไปบอกรองเจ้าอาวาสค่ะเนนฟ้องเนนเอาไปฟ้องเรื่องนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสบ่นเนนเอาไปฟ้องรองเจ้าอาวาสค่ะรุ่งขึ้นแล้วเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสก็บุกมาที่หน้ากุฏิอย่างนี้ถือร่มมาด้วยใช่ค่ะมาเคาะประตูโวยวายไม่พอใจกล่าวหาว่าผู้จากระทบกระทั่งรองเจ้าอาวาสที่ไม่ดูแลเรื่องแมวพอเปิดประตูออกไปปุ๊บอันนี้ฝั่งผู้ช่วยบอกถูกกระชากออกไปต่อยอย่างบ้าคลั่งแล้วเอาร่มฟาดหลายทีจนกระทั่งตัวเองนั้นล้มลงไปกองกับพื้นค่ะแล้วรองเจ้าอาวาสก็เดินกลับกุฏิไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเจ็บฟกช้ำระบมไปทั้งตัวไปฟ้องเจ้าอาวาสไปบอกเจ้าอาวาสไหมค่ะไม่บอกทีแรกไม่บอกนะใช่ไม่บอกคิดว่ายอมเงียบก็ได้นะค่ะเพราะความหวาดกลัวใช่ไหมกลัวก็เลยคือไม่อยากจะให้เรื่องมันบานปลายด้วยก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้แล้วอยู่ในกุฏิอย่างเงียบๆก็ปรากฏว่าพอถึงวันที่4มีนาคมมันระบมหนักขึ้นถึงขั้นมีแผลฟกช้ำที่ใบหน้ากับเรื่องญาติของผู้ช่วยเจ้าอาวาสรู้ก็เลยไม่ยอมปล่อยผ่าน5มีนาไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลและยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะสุดท้ายนัดรับใบผลทางการแพทย์7มีนาวันนี้แหละแล้วได้ผลตรวจจะไปแจ้งความโรงพักเมืองเชียงใหม่ค่ะพระระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสแจ้งความดำเนินคดีกับรองเจ้าอาวาสใช่มั้ยค่ะท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวบอกนี่ผมอยู่มาตั้งแต่ปีอาตมาอยู่ตั้งแต่ปี35จนปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ไม่เคยคิดเลยนะว่าในวัดจะเกิดเหตุรุนแรงถึงขนาดนี้ยอมรับอาจจะพูดจากระทบกระทั่งก็ด่าว่าโต้ตอบกันเรื่องธรรมดาทำไมถึงต้องลงไม้ลงมือเนี่ยไปฟังดูสักนิดหนึ่งไหมเกิดเหตุวันที่3แต่ท่านก็ไม่อยากมีเรื่องก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วแค่นี้เองว่าจะหายเองวันที่3ท่านโดนวันที่4ลืมตาขึ้นก็เลยโทรไปบอกแล้วก็ส่งรูปไปให้ญาติพี่น้องก็บอกว่าโอ๊ยทำอะไรอ่ะท่านไปทำตุ๊ไปทำอะไรท่านพร้อมไหมผมไม่ได้ทำท่านร้องท่านมาที่หน้าห้องเดี๋ยวส่งคลิปไปให้เองไม่ได้ทำอะไรเจ็บมาก่อนท่านเจ็บมาก่อนไอ้แค่พูดประชดประทังแค่นั้นเองบ่นแค่นั้นญาติพี่น้องบอกว่าวันพรุ่งนี้ญาติพี่น้องบอกว่าให้ไปแจ้งความเลยต้องไปแจ้งความนะนี่ท่านผู้ชมนี่เหมือนกับเรื่องราวของในละครนะขนาดเดียวกันขออนุญาตทางบิ๊กเกรียนรองเจ้าอาวาสบอกกับบิ๊กเกรียนใช่ไหมน้องใบหรือว่าให้สัมภาษณ์มีคลิปเหรอบอกกับบิ๊กเกรียนว่าตัวรองเจ้าอาวาสก็ถูกหม้อหุงข้าวใบเก่าทุ่มใส่ได้รับบาดเจ็บที่แขนและปากหม้อหุงข้าวเข้าปากเลยทุบที่ปากเลยใช่ไหมอ๋อบอกว่าใส่ค่ะที่ไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะเข้าไปทำร้ายเขาเลยนะแล้วก็ไม่กังวลด้วยถ้าหากว่าฝั่งพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะแจ้งความแล้วก็ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหากับพระรูปนี้แต่พระรูปนี้มีปัญหากับพระรูปอื่นในวัดไปทั่วมันก็ต้องฟังความทุกด้านนะ
ที่เข้าไปไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตีเขาแบบนั้นไม่ไม่ญาติเขาน่าจะเอาเรื่องอ๋อได้มาจากไม่เป็นไรก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันส่วนตัวไม่เคยเป็นคนนิ่งๆอยู่แล้วเดี๋ยวเขามีปัญหากับพระอื่นธรรมดาแล้วในวัดทั้งหมดพระในทั้งกันเด็กเนี่ยถามเลยเด็กแม่เหล่าแม่คงแม่ข้าเจอหมดแล้วแม่ครูไปถามได้แต่วันนี้ไม่ปิดนะโรงเรียนไม่ปิดนะเดี๋ยวตามกันดูมีภาพต้นเรื่องไหมแมวอ่ะมีนะนี่ไปฉี่ใส่องค์น้ำมนต์ค่ะคือมันจะไปโทษแมวก็ลำบากอ่ะนะนี่รู้หรือเปล่าทำให้พระระดับผู้ช่วยกับรองเจ้าอาวาสเนี่ยตีกันเนี่ยตาบวมขนาดนั้นรู้ไหมเนี่ยเจ้าสองตัวนี่ฮะยังเล่นอีกรู้ประสีภาษาไหมท่านผู้ชม